สวัสดีครับผมปอนครับโอครับกิฟค่ะอยู่กับพวกเรา3คนอีกครั้งหนึ่งนะครับผมกับช่องไอปอนทีวีนะครับนี่ก็จะเป็นเรีแอคชั่นกับซีรีส์เรื่อง4 minutes ใน EP ที่7นั่นเองก็เมื่อหลังจาก EP ที่แล้วคาดว่าน่าจะเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเนาะก็ได้เห็นว่าโหแต่ละอย่างเนาะมันค่อนข้างที่จะไม่เหมือนกับที่เราดูก่อนหน้านี้เลยใช่อะไรอย่างงี้นะครับโอเคก็เดี๋ยวไปดูกันตอนผมกับเรีแอคชั่นของตัวซีรีส์เรื่องนี้ใน EP ที่7นะครับเยี่ยอะไรกันนะครับหนาวอ่ะสัตว์เอ้ยโอ้ยร้องดีแล้วใช่ไหมร้องเยอะโอ้น้องแมวที่เอาไปฝังที่เสียที่ตายเฮ้ยต้องเสือกเอาเฮ้ยเอาเอาเอาผู้ขอแล้วไงเออเปล่าเออน้องชายไม่ยอมไปเดี๋ยวนี้อุ้ยน้องมาดิตัดทีเรามาดิลุงหัวยิ่งเลยหรอจบเรื่องเลยกระดิ่งปะปอกคอเคี้ยพ่อพ่อให้มันจบเรื่องมั้งเกิดอะไรขึ้นพี่ต้นกล้าพ่อมาจนพัดตกบันไดอ่ะแต่พูดแบบนิ่งมากโรงพยาบาลต้องไปเรียกโรงพยาบาลเอากระดิ่งไปแรกที่เอาหินทุบหัวที่เขาเป็นคนก่อคดีไงแต่ไม่ใช่ไม่ใช่นี้ใช่หมายถึงแปลว่าความรุนแรงไงอ๋อความรุนแรงที่เขาได้รับมาตลอดได้รับมาหมดแล้วครับคลิปของคืนวันที่18มีนาคมวิดีโอเลยได้ครับเดี๋ยวนี่คุณเอาคลิปตัดต่อให้ผมดูแล้วเอาเห็นไม่ได้ตัดต่อนะครับมีรอยต่ออยู่น่าจะแบบกระโดดอ่ะเออนี่ไงขยะมันไม่ใช่ละเอานี่อะไรผีงั้นเหรอคุณรู้ใช่ไหมปิดข่าวหมดเลยว่าแสดงหลักฐานเสร็จกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วนะจับคุมเข้าคุกได้นะผมขอโทษครับเดี๋ยวผมจะรีบเปิดคลิปตัวจริงให้ดูเดี๋ยวนี้นะครับไปโดนแผงขยะมันก็เลยแบบว่าผิดนิดนึงครับ
ีอะไรอีกโทรบอกว่าแบบเอาไปแล้วหรือเปล่าเออโดนเอาไปแล้วฮัลโหลตอนนี้ผมได้หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์กับกล้องวงจรปิดมาแล้วผมรู้แล้วว่าฆาตกรคือใครใครผมชื่อว่าไตเติ้ลเพื่อนคณะเดียวกันกับผมถ้าเรารู้ขนาดนี้ออกหมายจับเลยไม่ได้หรอเพราะเล่นด้วยกฎหมายไม่ได้เราก็ต้องใช้สื่อกับกระแสโซเชียลช่วยกดดันตอนนี้ผมรับกับนักข่าวที่ผมรู้จักไปแล้วคุณกล้าเชื่อใจผมไหมโดมจะต้องได้รับความยุติธรรมแน่นอนสารวัตรเนี่ยจะสวยหรือเปล่าเพราะว่าไอ้เนี่ยคนนั้นมันจะโจแจ้งเขาอะโดนหลังโดนหักไปแล้วมั้งก็คงน่าจะแบบได้รู้ความจริงจากคนพยานเนาะครับสวัสดีครับลุงอยู่แถวนี้หรือเปล่าครับใช่ครับบ้านลุงอยู่ตรงข้ามนี่เองครับอ๋อนี่เลยครับผมลุงรู้เรื่องเกี่ยวกับคนที่ถูกฆ่าตายตรงนี้ไหมครับรู้สิครับลุงกับลูกนอนฝันร้ายอยู่หลายคืนเลยเหตุเกิดใกล้บ้านมากๆเลยครับผมคือพี่ชายผมที่ถูกฆ่าตายครับพอดีตำรวจยังหาหลักฐานกับคนร้ายไม่ได้เลยผมเลยหาข้อมูลเพิ่มเติมสองคนนี้รู้แล้วไม่ทราบว่าคืนนั้นลุงเห็นอะไรผิดปกติไหมครับแต่ลุงไม่รู้ไม่เห็นอะไรเลยนะครับคือบ้านอยู่ใกล้ก็จริงแต่มันเงียบผิดปกติเลยนะครับลูกอยากพูดแต่พี่เขาควรรู้นะรู้แล้วเปิดแล้วแบ็คอัพไว้หรอว้ายเครื่องหรอเก่งมากลูกเก่งมากเก่งมากเห็นหน้าชัดถูกเห็นเลยชัดเจนมากเห็นแบบว่าใครเป็นคนทำใช่ไหมสองคนเลยโอ้คิดชัด
เกอร์รู้ตัวแล้วมีหลักฐานด้วยโอ้โหเป็นทอดมาอีกแล้วมาแล้วมาบอกอีกแล้วจัดการมันเลยแต่ที่แมวเขาตายไปอะไรใช่มันก็เป็นแบบว่าสัญลักษณ์ของเขาอะก่อนติดต่อเกรซได้หรือยังยังครับแต่ผมคิดว่าเกรซน่าจะกลับไปที่คอนโดเราต้องรีบไปแล้วครับท่านมีเดี๋ยวจะข้ามชายแดนไม่ทันอ๋อหนีเหรอก่อนที่แผนกอินเวสเมนต์มีห้องลับอยู่ด้านหลังตู้ไม้ในนั้นมีเงินสดกับโทรศัพท์ที่เก็บคอนแทคผู้สูงทุกคนเอาไว้ตามหาเกรซให้เจอทำลายโทรศัพท์เอาเงินแล้วรีบพาไกด์ตามมาจะมีครอบครัวแล้วครับล่าสุดที่เราเห็นคือเกรซโดนแทงใช่ไหมที่ลิฟต์โดนยิงโดนยิงแต่อันนี้นั่นใช่แต่อันนี้น่าจะก่อนที่จะโดนยิงป่ะเหมือนน่าจะยังไม่เกิดเหตุนั้นจำได้ว่าเกรซหนีแม่ไปใช่ไหมแล้วก็แบบติดต่อของมานะครับที่เขาดีเห็นว่าเนี่ยโดนแล้วแสดงว่าปัจจุบันก็นะครับเกิดอะไรขึ้นล่ะครับมีคนถูกยิงค่ะใครนะครับน้องชายเจ้าของตึกนี้นะคะเป็นหมดนี้เลยได้ไหมฮะก็ได้ได้เดี๋ยวคุณพันธุ์ดูคือพี่เกมผสมเหมาะให้เลยกินไปหนึ่งชิ้นสิบกล่องคืนที่สิบกล่องเสร็จแล้วครับเฮ้ยเอ้านี่มันน้องคนนั้นนี่หว่าฝั่งนี้ก็โดนไอ้นี่ไงเจอไข่อะที่เราดูก็เลยเป็นเหตุให้วิ่งมาหรือว่าที่ออกเป็นเหตุให้วิ่งมาใช่ไหมโอเคโอเคคนใต้ความดันตกโดนยาจะต้นความดันดูครับตามเรื่องเลยนะครับปรับเป็นวิชิปัวแล้วก็ขอย้ายอุณหภูมิเลยครับตามอาจารย์สมศักดิ์ที่เนี่ยคุณหมอที่รักษาตอนนั้นเลยคนอย่างพวกมึงไม่คนชิบหายไปหมดเลยพวกเหี้ยโทษตัวเองแน่เลยว่ะยังอยู่บ้านไปกี่ใช่ไหมครับใช่ไม่มีอะไรผิดปกติใช่ไหมยายก็ไม่มีอะไรนะได้ครับเดี๋ยวพากันไปหานะยายโอ้ยหมูต้มเค็มชิคุริสกินน่ากินเนาะอืมเก่งเขาทำไข่เจียวได้เลยนะเนี่ยยายได้หิวก็กินกันไปก่อนได้เลยนะครับไปยังยายดีเลยเราก็โตนะว่าอุ้ยเอาฝั่งนู้นอุ้ยเลยเหรอโหเชี่ย
ู่ที่อื่นไม่รอดโอ้โหพ่อของคนนั้นฟ้าใสอะไรปะสวัสดีครับหมอทาเรายังไม่เคยรู้จักกันเลยนี่เนาะแต่ผมว่าเราไม่จำเป็นต้องรู้จักกันแล้วล่ะยังไงผมก็จะส่งคุณหมอให้ไปอยู่กับคุณยายโอ้ยโอ้โหแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ของผมอยู่แล้วงั้นผมบอกให้เอาบุญแล้วกันจะได้ไม่เป็นผีตามมาหลอกหลอนกันตอนนั้นผมเป็นคนสั่งเก็บพ่อแม่ของคุณเองมาดีน่าจะเก็บคุณด้วยเลยทีเดียวไม่น่าปล่อยให้โตมาสร้างความเสียหายกับธุรกิจของผมขนาดนี้วายคนหลังถ้าไม่มีอะไรแล้วก็แค่นี้ก่อนนะครับหมอทันไว้หมอกำลังจะมีแขกวายสรุปโดนยิงตรงนี้หรอพ่อแม่ไทม์ใช่ป่ะใช่ไหมสวัสดีค่ะใช่ไหมเดี๋ยวประเด็นนะจำหน้าแล้วนี่คุณภากรค่ะส่วนนี้คุณอมรรัตน์เป็นเจ้าของบ่อนลายที่ที่ชายแดนนี่คุณชนินค่ะแล้วคุณได้หาออฟฟิศเตรียมไว้ยังคะเตรียมไว้แล้วครับงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปคุยรายละเอียดกันข้างในดีกว่านะครับเชิญครับเชิญค่ะถ้าพ่อแม่ทำก็อย่างที่พ่อเกทเล่าก็เล่านี่ไงจริงด้วยโอเคพ่อแม่เป็นเจ้าของบ่อนใช่โอ้โหนี่ทำลูกชายดิฉันค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับน่ารักจังเลยนะคะเชิญครับไปค่ะจริงเจอเกศด้วยตอนเด็กนี่เกาะบอกแมงนมแมงนมกินไหมเมียวเมียวเมียวเล่นเกมเหรอเกมบอยอ่ะเล่นนี่สิจะได้มองเห็นดูกดผิดแล้วมันต้องแบบนี้เออไลค์โค้ดไลค์โค้ดมานี่มาเดี๋ยวเล่นให้ดูเออป้อนเออเออเอ้ากลัวหมาอ๋อเออนี่อ๋อเป็นอะไรอ่ะกลัวหมากลัวหมาเอ็นดูชีว่าชอบเผาด้วยกันจริงดีกว่าเห็นตัวเล็กนี้นะเผาเก่งมากดูดเด้อชื่อว่าออกก็เลยจำได้ว่าแบบว่าเกสกลัวหมาเสียดายไม่ลูกเสียดายไม่ได้ให้นะให้ยืมเล่นอีกใช่ไหมแล้วก็กูเลยนั่นแหละไม่เห็นชอบไหมเป็นไงสายผมส่งมาว่าบ่อนของสองคนนั้นโดนตรวจสอบมีโอกาสที่จะสาวมาถึงผมกับคุณคุณจะจัดการยังไงปล่อยให้เป็นหน้าที่ผมคุณจะไม่ฆ่าพวกเขาใช่ไหมThank you.
พอดีอ๋อมีคนเห็นอันนี้ก็เลยรีบหนีก่อนแล้วเดี๋ยวโดนไล่ล่าต่อโอเคเสียทีแรกแล้วคนไข้อยู่มีอาการเก่งแล้วก็พี่ๆหลอกขาตันก่อนหน้านี้ก็ลอยชักตายไปเลยว่าอาการปกติดีทุกอย่างค่ะอาจารย์ตรวจไอวีแล้วก็สตาร์ทใหญ่มาชมฝั่งทามนะฝั่งทามที่เป็นช่วงนี่ไงก่อนช่วงที่แบบอาจจะหยุดหายใจจะหยุดเด่นทามกลับมาแล้วเหรอจบอยู่เป็นทามวะกลับมาแล้วครับหมูต้มเค็มอีกแล้วเหรอครับอีกแล้วเบื่อไม่กินไม่ใช่กินได้อีกครับเออไหนบ้างเออทานไปหยิบถ้วยตวงให้ยายหน่อยลูกอยู่ตรงชั้นบนๆน่ะยายเอื้อไม่ถึงชั้นไหนอ่ะตรงชั้นอ๋อตรงนี้เหรอครับเออใช้ความสูงให้เป็นประโยชน์เขียนของอมรรัตน์ของแมนี่อะไรครับสมุดของแม่ทานแล้วทำไมยายไม่เคยเอาให้ทานอ่านก็ยายรู้ว่าอ่านแล้วมันก็จะไม่มีอะไรดีขึ้นแต่นี่เป็นของแม่ทานนะยายยายให้ทานเลือกว่าจะวางสมุดนั้นกลับลงไปที่เดิมหรือจะเก็บไว้เอาละต้องเลือกละก็จะสืบต่อหรือว่าจะแบบจะยังไงจะปล่อยวางไหมถ้าเลือกที่จะไม่ดูเลยก็จะไม่ต้องไปผัวพันกับเรื่องนั้นอีกวงจรนั้นอีกจะไม่รู้สึกว่าอยากแก้แค้นหรืออะไรเลย
ทางเลือกอสุมอีพีหน้ามีแค่1นาทีนะก็คือทำวางปึ้งจบไม่ใช่ขึ้นดีเอ็นเลยขึ้นดีเอ็นเลยจบว่าแล้วไม่ไปถึงวีแบตตอนฮันแน่แบบนี้หรือเปล่าอ่ะต้องไปรอดูกันเนาะเพราะว่าเหมือนยายก็แบบว่าให้ทางเลือกแล้วว่าจะเอาไปอ่านหรือว่าจะวางลงใช่มันก็เหมือนแบบว่าถ้าเลือกที่จะอ่านแล้วมันก็จะวนกลับไปเรื่องที่แบบว่าจอนนั้นเนาะเราก็จะรู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นกับพ่อแม่เราเราก็จะรู้สึกแบบอยากแก้แค้นตามล้างแค้นต่อตามล้างแค้นต่อไปอะไรอย่างงี้แต่ถ้าเลือกที่จะวางเก็บไปที่เดิมทุกอย่างก็จะไม่ต้องกลับวนกลับไปเป็นอยู่เหมือนเป็นการปล่อยวางไปใช่แต่ทีนี้แบบว่าที่สงสัยคือที่เราดูมาช่วง EP 1 EP 5นี่คือเป็นเรื่องราวของฝั่งของเกรซใช่ป่ะที่เกรซแบบมีโอกาสได้กลับมาแก้ไขใช่ป่ะแต่อันนี้เหมือนจะเป็นของฝั่งทามแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องราวของใน EP 8แหละที่อยู่ที่การตัดสินใจของทามว่าจะเป็นยังไงจะเป็นยังไงแล้วอยากจะรู้ว่าถ้าเกิดว่าสมมติแก้แล้วปุ๊บมันจะยังไงมันแบบมันจะลงเอยยังไงในชีวิตสุดท้ายมันก็จะวนกลับมาว่าจะฟื้นหรือไม่ฟื้นใช่แค่นั้นเลยหรือจะจบด้วยกันที่แบบว่าต่างคนก็คือต่างแบบตายทั้งคู่หรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าตอนนี้สองคนคือบาดเจ็บคือบาดเจ็บก่อนใจยืดเต้นทั้งคู่ก็คือโคม่าแหละทั้งคู่เลยเนาะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าติดตามเนาะอยากรู้ว่าตอนจบแล้วของโฟร์บิดจริงจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่หัวแต่ EP นี้ก็หลายพีคเหมือนกันก็ได้รู้แบบอ่ะถ้าเกิดฝั่งต้นกล้านี้แล้วก็เป็นอย่างที่เราก็คาดการณ์กันมาก่อนหน้านี้อะไรอย่างงี้แต่ว่าไอ้สรุปแล้วคนที่ฆ่าแมวจริงคือพ่อนะเนาะแล้วก็เหมือนทำให้เขาก็แบบมีความแบบโกรธเลยแล้วเขาก็ใช้เป็นแมวดำนี่แหละเป็นสัญลักษณ์เวลารู้สึกว่าถ้าตัวเองต้องแบบทำอะไรสักอย่างตัดสินใจฟีลเหมือนเสียงในหัวอะไรเงี้ยบอกว่าจะต้องทำแบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยมันเคยโดนความรุนแรงก็เลยแบบใช้ความรุนแรงกับใช่อะไรเงี้ยก็จะเริ่มตั้งแต่เคสพ่อแล้วเนาะประมาณนั้นแล้วก็พอมารู้อีกว่าน้องชายตัวเองเนาะก็ถูกไทเทิลเป็นคนฆ่าอีกก็เลยสืบเยอะแยะมากมายจะไม่รู้ว่าไทเทิลก็คือเป็นคนฆ่าร่วมกันกับเกรซที่เห็นในคลิปแล้วเราจะเห็นว่าตอนนี้ไทเทิลก็แบบว่าเหมือนตายไปแล้วตายไปแล้วแล้วตอนนี้ก็เกรซเป็นเกรซที่โดนยิงอยู่โดนยิงไปแล้วเหมือนกันอะไรอย่างงี้เพราะว่าในคลิปอะมันก็แบบเห็นหน้าชัดเจนเนาะอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆมันก็ต้องกระทำความว่าจริงๆมันมีเมมอยู่คุณสารวัตรเนี่ยคุณวินเนี่ยเขาได้ไปแล้วเนาะก็แบบว่าไอ้คนนั้นก็พยายามปิดข่าวอันนั้นจะเป็นกล้องวงจรปิดในที่แบบในมหาลัยที่เห็นว่าไทเทิลทำอะไรก่อนหน้านั้นโดนว่าใช่เนาะเขาก็เลยแบบว่าเหมือนรู้แล้วว่าใครเป็นคนทำอะไรโดมอะไรเงี้ยก็เลยเอาเรื่องนี้มาบอกกับทนายต้นกล้าแล้วก็กำลังจะแบบพยายามเอาหลักฐานเนี่ยไปให้สื่อตีข่าวอะไรก็ว่าไปใช่แต่ว่าทีนี้ก็คือระหว่างทางเนาะระหว่างก็มีไอ้พวกนั้นแหละก็ส่งคนมาแบบว่าจะมาชิงแฟลชไดร์ไปหลักฐานมันก็เลยแบบหายไปเพราะว่าเขาก็ไม่ได้แบ็กอัพอะไรไว้เลยเป็นตัวต้นกล้าเองก็เหมือนแบบว่าพอคิดว่าต้องทำอะไรก็คือเหมือนแบบว่าไปยังที่เกิดเหตุแล้วก็แบบว่าเหมือนไปถามสองพ่อลูกเราก็จะเห็นว่าสองพ่อลูกเนี่ยในระหว่างที่เขากำลังแบบหาปลาอะไรแถวเนี้ยลูกชายเขาเนี่ยก็ดันไปเจอเมมมันหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็คิดว่าเขาน่าจะเปิดดูก่อนเสร็จแล้วก็มาที่สถานตำรวจแล้วก็แจ้งตำรวจแจ้งตำรวจว่าเนี่ยเจอเนี้ยเหมือนเป็นหลักฐานชิ้นหนึ่งนะกับการที่แบบว่าเกิดเหตุการฆ่ากันในครั้งนั้นอะไรอย่างงี้พอดูเสร็จกับกลายเป็นว่าคุณตำรวจก็ปิดฉากเลยปึ๊กก็รู้ว่านามสกุลลูกใครใช่เนาะแล้วก็เลยมาข่มขู่ว่าอย่าพูดนะอย่าเล่นนู่นนี่นั่นโน่นนะอะไรอย่างงี้แบบให้อยู่เฉยๆอ่ะฟีลแบบว่าให้อยู่เฉยเก็บเป็นความลับแบบห้ามไปบอกใครอะไรเงี้ยไม่งั้นจะหาว่าขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่นะอะไรอย่างงี้แต่ว่าลูกชายเขาก็แบบมีการแบ็กอัพไปในมือถือตัวเองใช่เนาะก็มันก็เป็นจังหวะพอดีที่แบบว่าเหมือนต้นกล้าก็มาถามฟีลแบบว่ากูรู้อยู่แล้วพวกมึงอ่ะคิดไม่ถึงหรอกกูก็เลยเก็บไว้ซะหน่อยแหมเพื่อประชาชนหรอชอบความแบบตอนมองไปตอนแกนเนาะแต่นั้นนะในโมเมนต์นั้นในเคสนั้นคือเหมือนมันไม่ใช่แล้วไงใช่ประมาณนั้นอะไรอย่างงี้ลูกเขาก็เลยแบบว่าเก็บคลิปนั้นไว้แล้วก็เป็นต้นกล้าที่ไปถามพอดีเนาะตอนแรกพ่อเขาก็จะแบบว่าไม่บอกอะไรอย่างงี้แต่แบบลูกชายก็แบบเขาต้องได้รู้นะเพราะเขาแบบว่าเป็นแบบพี่ผู้ตายนะพอได้เห็นแบบคลิปทั้งหมดก็เลยแบบชัดเจนเขาก็แบบว่าเหมือนรู้เป้าหมายละว่าต้องแบบจัดการใครอะไรยังไงบ้างแค่เลยก็น่าจะมาตั้งแต่เติ้ลแล้วก็มาถึงเกรซด้วยถูกล่าสุดน้องอะไรอย่างงี้ก็ฝั่งของต้นกล้าก็จบตรงนั้นแต่ไม่รู้ว่าจะมีอะไรต่อจากนั้นหรือเปล่าเนาะอะไรอย่างงี้แล้วก็เลยกลายมาเป็นของฝั่งหมอทามเนาะอันนี้ก็พีคเหมือนกันก็อย่างที่พ่อของเกรซเคยบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะรู้ได้ไงว่าพ่อแม่ของนายอ่ะเขาเป็นคนดีใช่เขาอาจจะไม่ได้เป็นเจ้าของธุรกิจอะไรแบบนี้หรือเปล่าอะไรอย่างงี้ซึ่งมันก็เป็นเรื่องจริงเนาะพ่อแม่ของทามก็คือทำธุรกิจคาสิโนก็คือเปิดบอร์ดเปิดบอร์ดเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนเป็นจังหวะที่พ่อของทามพ่อของเกรซเขาต้องการแบบเงินเป็นทุนเป็นลงทุนอะไรเงี้ยเพราะบริษัทเขากำลังจะไปต่อไม่ได้ใช่แม่เกรซก็เลยมีข้อเสนอว่าเดี๋ยวจะพานายทุนมาคุยด้วยก็คือพ่อแม่ของทามพอดีอะไรเงี้ยแล้วก็เลยมีการดีลกันเกิดขึ้นเนาะ
หลังจากนั้นก็ทำให้ทามกับเกตก็ได้เจอกันตอนเด็กเอออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเหมือนทามจำเกตได้จำได้เลยเนาะรู้ได้ว่าเกตกลัวหมาด้วยตอนนั้นด้วยจำได้เนาะอะไรอย่างงี้แล้วก็มาเป็นเหมือนเรื่องราวของพ่อแม่ของทามนี่ก็คือตอนนี้เหมือนเริ่มโดนสืบแล้วว่าจะมีส่วนในการทำแบบบ่อนอะไรเงี้ยก็คือเหมือนโดนตรวจสอบอะไรอย่างเงี้ยทีนี้พวกฝั่งของพ่อเกตกับวริศวริศใช่ไหมเออก็เหมือนมีการคุยกันว่าจะทำยังไงกับเรื่องนี้ดีคือจริงๆอ่ะเหมือนพ่อของเกรทเขาก็แบบว่าเหมือนยังแค่คิดแต่ยังไม่ได้แบบสรุปว่าจะอะไรยังไงเขาก็เลยลองถามวริศว่าจะจัดการยังไงแต่วริศก็บอกว่าเดี๋ยวผมจัดการในเวของผมเองแต่พอเหมือนพ่อของเกรทเห็นสีหน้าก็แบบว่ารู้เลยหวังว่าคงจะไม่ได้ฆ่าเขาอย่าฆ่าคนนะแล้วก็มีบอกว่าอย่าแบบอย่าทำแบบนั้นอะไรอย่างนี้แต่ว่าเห็นสีหน้าบาลานิดเนาะมันก็เหมือนอารมณ์แบบตัดไฟต้นลมอ่ะไม่ให้มาโดนตัวเองอะไรเงี้ยก็เลยเป็นที่มาพ่อแม่ของทามก็เลยแบบถูกฆ่าเนาะอะไรเงี้ยแต่ตอนไอ้วินาทีนั้นที่ดูนี่เราได้คิดเหมือนกันนะแบบว่าบางทีการที่เราตัดสินใจจะทำอะไรบางอย่างทั้งที่รู้แล้วมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีอย่างเงี้ยบางทีทำไปแล้วว่าผลกระทบมันไปตกที่ลูกหลานเนาะแม่เราคนในครอบครัวเราเนี่ยเราก็จะเห็นชัดเจนแบบเป็นอย่างเงี้ยโหอย่างตอนของเกรทกลับมาบ้านเนาะแล้วก็แบบมาเห็นว่าบ้านโดนรื้อเนาะรีบโทรหาทางยายเลยทางมาทามก็โทรหาคุณยายเลยอะไรเงี้ยปึ๊บวินาทีตอนแรกก็ยังเห็นแบบยายอยู่กับป้าดีก็เขาก็โล่งใจเดี๋ยวกำลังจะรีบไปหาโหแต่ตอนที่ปั้งตกใจตอนแรกคิดว่าแบบว่าอุ้ยเกตโดนยิงหรือเปล่าโหพอตัดภาพไปโหคุณยายโหตกใจจริงตกใจเลยอ่ะเนี่ยพอดูถึงตรงนี้มันก็เลยแบบว่าถึงได้บอกว่ามันสุขทำให้เราสุขคิดแล้วแบบบางทีทำอะไรแบบต้องคิดถึงกันเนาะคนอื่นด้วยมันไม่ได้แบบว่ามีแค่เราอ่ะใช่ที่จะเดือดร้อนอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นตกใจจริงไม่คิดว่าจะแบบขนาดนี้เนาะเราวันนี้ก็เลยแบบว่าเหมือนโทรมาก็ให้เห็นต่อแหละต่อเนื่องแล้วก็คุยแล้วก็แบบเหมือนทักทายกันตามภาษาของเขาแหละก็แบบไม่ต้องรู้จักกันหรอกเพราะว่าเดี๋ยวก็จะส่งคุณอะไปอยู่กับยายแล้วอะไรเงี้ยงั้นแค่นี้ก่อนนะเหมือนว่าคุณจะมีแขกอะไรเงี้ยก็บอกความจริงด้วยว่าเขาว่าเป็นคนเก็บพ่อแม่ของทามเองทามก็รู้ความจริงเนาะก็เลยเป็นที่มาที่ถูกยิงแล้วก็ถูกไล่ล่าจากนั้นไปตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเป็นฝั่งของหมอทามและที่จะต้องได้แก้ไขและมีใช้เสียงกำลังเลือกอยู่กำลังจะเลือกนี่เรื่องนี้แหละน่าดูเนาะอยากรู้แล้วว่าแบบตอนจบแบบว่าจะเป็นยังไงนะก็ไปรอติดตามมันต่ออีกทีนึงแล้วกันนะครับโอเคแต่นี้ก็จบแล้วนะผมสำหรับเรื่องกับซีเรียลโฟมิสใน EP ที่7นะครับก็หวังว่าทุกคนจะเอนจอยแล้วก็สนุกไปด้วยกันนะครับก่อนจากกันไปนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากกันทางกับวันทีวีใน X ด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเรา3คนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ไปเจอใหม่ทีนึงกับรีแอคชั่นใน EP หน้านะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ